สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปี3ค่ะที่เรายังคงมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาลสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการสร้างการเมืองภาคพลเมืองที่ยังคงได้รับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องทั้งจากสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและ TNN ช่อง16ค่ะคุณผู้ชมคะเราผ่านพ้นการเลือกตั้งระดับชาติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้ต่อไปก็รอลุ้นกันอยู่สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้ง6ฉบับมีผลบังคับใช้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเวลานี้ก็ต้องเร่งเดินหน้าในการแก้กฎระเบียบต่างๆซึ่งก็จำเป็นที่จะต้องนำเอาปัญหาหรือว่าอุปสรรคจากกฎหมายเดิมมาแก้ไขมาปรับปรุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเลือกตั้งส.ส.เมื่อครั้งที่ผ่านมาจำเป็นต้องนำเอาอุปสรรคและปัญหามาแก้ไขมาปรับใช้กับการเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่ามีบทบาทสำคัญค่ะในการเตรียมการการเลือกตั้งในครั้งนี้ในขณะเดียวกันก็จำเป็นที่จะต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นให้กับพี่น้องประชาชนด้วยมีการวางไทม์ไลน์กันไว้นะคะการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษคือกรุงเทพมหานครและพัทยาจะเริ่มต้นเลือกตั้งกันก่อนแล้วหลังจากนั้นถึงจะเป็นคิวของการเลือกตั้งอบจ.และอบต.ในลำดับต่อไปค่ะปฏิเสธไม่ได้จริงๆการเมืองในระดับชาติจะมีความเชื่อมโยงกับการเมืองในระดับท้องถิ่นเพราะพรรคการเมืองต่างๆต้องการฐานจากท้องถิ่นให้เข้ามาช่วยเสริมกำลังกับบรรดาพรรคการเมืองด้วยเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งท้องถิ่นจึงมีความเข้มข้นและน่าติดตามไม่แพ้การเมืองระดับชาติเลยพักกันสักครู่ก่อนนะคะหลังจากนั้นในช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยในประเด็นต่างๆกับ The Key Man ของเราค่ะผู้ชมคะต้องยอมรับนะคะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นถือว่ามีความเชื่อมโยงและใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างมากแล้วในขณะเดียวกันก็มีความเชื่อมโยงกันด้วยกับการเลือกตั้งในระดับชาติเราจะเห็นความพยายามของแต่ละพรรคการเมืองที่จะปักธงขยายความแข็งแกร่งทางการเมืองในแต่ละพื้นที่แต่ตอนนี้คำถามยังคงเกิดขึ้นเราเห็นความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่นแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการกระจายอำนาจทุกวันนี้เนี่ยบทบาทในการกระจายอำนาจท้องถิ่นทำได้มากน้อยขนาดไหนเราควรที่จะต้องมีการวางแผนในการบริหารจัดการอย่างไรและการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะมีขึ้นทางองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการวางแผนงานไว้อย่างไรมาพูดคุยกันกับท่านอธิบดีคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะสวัสดีครับค่ะในเบื้องต้นท่านอธิบดีเล่าให้ฟังหน่อยความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่นมีอะไรบ้างคะครับก็เรื่องเลือกตั้งเนี่ยมันก็ชัดเจนก็คือเราก็จะได้ตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเนี่ยนะฮะมาดูแลกิจการในชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งในแง่ของการเป็นผู้บริหารแล้วก็เป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะระดับชาติก็เป็นอย่างนี้ระดับท้องถิ่นก็เหมือนกันก็คือมีทั้งโครงสร้างของฝ่ายนิติบัญญัติคือสมาชิกสภานะครับแล้วก็มีผู้บริหารคือเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภทของท้องถิ่นใน 7,852 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันก็แบ่งเป็นง่ายๆก็มี6ชนิดนะจริงๆก็บอก5ประเภทแต่เพียงแต่ว่าประเภทพิเศษรูปแบบพิเศษเนี่ยมันมีกรุงเทพมหานครกับเมืองพัทยานะฮะแล้วก็มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะหรืออบจ.นะครับก็มีอบต.แล้วก็มีหรือองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็เทศบาลเทศบาลแยกย่อยลงไปอีกมีอีก3ประเภทนะเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครแล้วแต่ความเจริญความหนาแน่นของพี่น้องประชาชนนะครับรายได้เศรษฐกิจของแต่ละที่ซึ่งทั้ง6รูปแบบเนี่ยใน5ประเภทเนี่ยก็มีทั้งผู้บริหารนะแล้วก็มีทั้งฝ่ายนิติบัญญัติหรือสมาชิกสภาถามว่าเอ๊ะทำไมเป็นเหมือนระดับชาติเพราะว่าเจตจำนงดั้งเดิมทีเดียวเนี่ยเขาก็ต้องการให้การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเป็นเหมือนกับโรงเรียนของประชาธิปไตยคือทั้งผู้บริหารทั้งสมาชิกสภาทั้งพี่น้องประชาชนได้มีโอกาสดูแลแล้วก็ดำเนินการในกิจการที่จำลองรูปแบบของการเมืองระดับชาตินะครับอยากจะสอบถามท่านอธิบดีเพิ่มด้วยว่าเรารอลุ้นกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วกฎหมายท้องถิ่น6ฉบับครับซึ่งตอนนี้มีผลบังคับใช้แล้วนะคะกฎหมาย6ฉบับที่มีผลบังคับใช้เมื่อเทียบเคียงกันกับกฎหมายเดิมมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างอะคะก็จริงๆถ้าในเรื่องของหลักการใหญ่เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะฮะเพียงแต่ว่ามีปรับเปลี่ยนในเรื่องของรายละเอียดปีกย่อยนะครับเช่นของพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยนะก็ปรับปรุงเรื่องของจำนวนสมาชิกเดิมเนี่ยก็หมู่บ้านมี2คน1หมู่บ้านมี2คนนะกฎหมายใหม่ก็กำหนดให้มีคนเดียวนะก็ลดลงไปครึ่งหนึ่งนะครับส่วนในแง่ของโครงสร้างในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของทั้ง5รูปแบบเนี่ยก็มีการกำหนดไว้ที่ในลักษณะที่เพิ่มอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นก็คือในเรื่องของการที่เปิดโอกาสให้เขาสามารถดำเนินการกิจการต่างๆในพื้นในท้องถิ่นของตัวเองเนี่ยตามอำนาจหน้าที่ได้นะไม่ต้องกังวลใจเรื่องระเบียบแนวทางหลักการนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องนั้นๆที่เป็นอำนาจหน้าที่ก็ทำได้เลย อีกส่วนหนึ่งที่เห็นชัดเจนขึ้นก็คือว่าเขากำหนดเรื่องวาระของผู้ดำรงตำแหน่งนะกฎหมายเก่าเนี่ยไม่ได้กำหนดหรอกว่าจะแล้วแต่พี่น้องเลือกจะเป็นกี่สมัยกี่วาระก็เป็นได้นะฮะแต่ว่ากฎหมายใหม่เนี่ยก็กำหนดให้เป็น2วาระแต่ก็ไม่ต้องตกใจท่านที่เป็นผู้นำหรือเป็นนายกอยู่แล้วนะครับมาหลายสมัยเนี่ยกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังนะเพราะนั้นเนี่ยเขาจะเริ่มนับตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งที่จะถึงต่อไปนับเป็นสมัยที่1สมัยที่2ถ้าเป็น2สมัยปุ๊บเขาให้กฎหมายกำหนดให้เว้นวรรค4ปี4ปีนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มีการปรับเปลี่ยนไปก็เรื่องของคุณสมบัติของทั้งผู้สมัครนะฮะอย่างคนสมัยก่อนเนี่ยคนจะสมัครได้ท้องถิ่นเนี่ยอายุ30ก็สมัครได้แล้วแต่กฎหมายใหม่นี้เพิ่มขึ้นมาเป็น35ปีนะเหมือนระดับชาตินะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เรื่องคุณสมบัติที่ข้อห้ามอะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนส.ส.เด้เลยสมัยก่อนก็จะบางลงไม่หนักหนาเหมือน
เหมือนกฎหมายใหม่แล้วพอพูดถึงเรื่องของระยะเวลาเนี่ยค่ะอยากจะทราบเหมือนกันว่าเราว่างเว้นการเลือกตั้งมาประมาณตัวเลขกลมๆ5ปีเกินเกินใช่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งใหญ่เนาะแล้วมันจะส่งผลกระทบหรือทำให้มีปัญหามีอุปสรรคต่อการจัดการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นสำหรับท้องถิ่นไหมคะก็จริงๆเรื่องปัญหาอุปสรรคคงไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันนะเพราะว่ารัฐบาลก็มีเหตุผลที่สถานการณ์บ้านเมืองดังนั้นสังคมมันแตกแยกนะแล้วก็มีความไม่สงบมีอะไรเนี่ยก็อยากให้เกิดความนิ่งนะในสังคมในท้องถิ่นนะท่านก็เลยยังไม่ให้มีการแข่งขันในเรื่องการหาเสียงเพื่อเลือกตั้งนะก็ทำให้บ้านเมืองสงบนะแล้วก็แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ไม่ได้หยุดทำให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นสุญญากาศนะก็คือมีคำสั่งคสช.ให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาชุดเดิมเนี่ยที่ไม่มีคดีความในเรื่องของความประพฤติเรื่องของการทำงานเนี่ยให้บริหารจัดการเนี่ยต่อส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารเกิดมีความผิดมีถูกตั้งกฎกติกาว่าไม่ค่อยดีอะไรถูกฟรีซไว้ก็มีคนทำหน้าที่แทนเพราะนั้นเนี่ยในแง่ของการพัฒนาท้องถิ่นในแง่ของการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆเนี่ยมันก็ยังทำงานอยู่เพราะนั้นเนี่ยก็หมายความว่าอะไรหมายว่าพี่น้องประชาชนเองก็ยังคุ้นชินแล้วก็ยังได้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเพียงแต่ยังไม่ได้ไปหย่อนบัตรนะก็เหมือนการเมืองระดับชาติเมื่อเปิดโอกาสให้ก็มันก็เหมือนเดิมก็คือหมายว่าในแง่ของความพร้อมของพี่น้องประชาชนเนี่ยทุกคนก็น่าจะตื่นตัวดีมากกว่าระดับชาติด้วยเพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวใช่ไหมมีผลประชาชนที่สุดเลยแล้วก็มีผลกระทบกับเขาเนี่ยเขาก็จะน่าจะไปใช้สิทธิ์กันเยอะตื่นตัวกันเยอะในแง่ของการเตรียมการเชิงธุรการหรือว่าเชิงการบริหารจัดการการเลือกตั้งเนี่ยทางกกต.เองท่านก็เตรียมการมาโดยตลอดส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่ในการที่จะต้องประสานการดำเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่เฉยๆเราเตรียมอะไรไว้บ้างหรอคะประการแรกเนี่ยเราถึงขนาดตั้งหน่วยงานภายในขึ้นมาตั้งเป็นกองเลือกตั้งท้องถิ่นนะสมัยก่อนไม่มีนะเพิ่งมีได้สักปีกว่าๆเนี่ยนะสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เลยก็สำหรับเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ปฏิบัติเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยคือปลัดของอปท.ใน 7,852 แห่งทั่วประเทศเนี่ยนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ช่วยกันแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผู้บริหารระดับสูงเนี่ยของกระทรวงมหาดไทยก็ดีของรัฐบาลก็ดีเนี่ยก็จำเป็นเหมือนกันที่จะต้องมีหน่วยกลางที่เป็นเหมือนฝ่ายเลขาในคอยติดตามข้อกฎหมายข้อบังคับระเบียบการเลือกตั้งท้องถิ่นมีเป็น100-200ข้อนะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์เพื่อให้การเลือกตั้งต่างๆเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในส่วนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเนี่ยโดยสำนักงานทะเบียนราษฎรเนี่ยก็เตรียมจัดทำระบบของบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเอาไว้เรียบร้อยนะเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นโดยรวมว่าความพร้อมเนี่ยมันพร้อมเสมออยู่แล้วในแง่ของงบประมาณอันนี้ก็มีความสำคัญนะกองการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยร่วมกับทางสำนักระเบียบการคลังท้องถิ่นของกรมเราเนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็ได้ซักซ้อมและก็ขอให้ทุกอปท.เนี่ยได้ตั้งงบประมาณนะตั้งมา2ปีแล้วนะคือตั้งไว้ว่าถ้าเกิดมีการเลือกตั้งตูมขึ้นมาเนี่ยได้ทันทีงบต้องมีใช้ทุกอปท.เขาก็
ตั้งของเขาเรียบร้อยค่ะเอาเป็นว่าอันนี้เป็นเพียงแค่ช่วงแรกของรายการเท่านั้นเองนะคะที่เราได้เห็นถึงขั้นตอนว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะเกิดขึ้นลุ้นๆกันอยู่สิ้นปีนี้จะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าหรือว่าต้องขยับไปเป็นต้นปีหน้าเตรียมความพร้อมอย่างไรโรงเรียนประชาธิปไตยทุกวันนี้มีความเข้มแข็งขนาดไหนเพราะพอพูดถึงเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักจะเกิดคำถามขึ้นมาว่ากระจายอำนาจถึงไหมมีอิสระในการทำงานได้จริงหรือไม่แล้วจะทำยังไงไม่ให้การเมืองระดับชาติลงมาแทรกแซงการทำงานพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่จะได้พูดคุยกันกับ The Key Man ของเราต่อนะคะเวลานี้มีกิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการค่ะเพื่อที่จะลุ้นรับของรางวัลเป็นเสื้อยืดพิมพ์โลโก้ของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวเพียงแค่ตอบคำถามนะคะว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นที่มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่17เมษายน2562มีกี่ฉบับข้อ1 5ฉบับหรือข้อ26ฉบับส่งคำตอบมาได้ตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้นะคะของรางวัลแน่นอนละค่ะเสื้อยืดตัวนี้เนื้อผ้าชั้นดีมี3สี3สไตล์เลือกได้ตามใจคุณมาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเรานะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรายังคงอยู่กับ The Key Man ของเรานะคะท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญในประเด็นที่จะต้องมาอันล็อกการไขคำตอบกันในช่วงนี้อย่างที่ทุกคนมักจะพูดถึงพอบอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปุ๊บเนี่ยงบประมาณเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งดุเดือด เข้มข้นเป็นอย่างมากแล้วมักจะมีการเมืองในระดับชาติเข้ามาแทรกแซงไม่ใช่เรื่องใหม่เนาะที่เราได้ยินกันจะบอกยังไงดีคะจะมีโอกาสไหมที่การเมืองระดับชาติไม่สามารถแทรกแซงได้เนี่ยคือก่อนอื่นต้องขออนุญาตนะกรมเนี่ยชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นค่ะนะแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะกรมไม่มีส่วนค่ะอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยในแง่ของงบประมาณที่ว่าเยอะเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่าท้องถิ่นเนี่ยมันมี 7,852 แห่งค่ะนะ 7,852 แห่งเนี่ยยอดรวมเวลาเขาพี่เขารายงานข่าวเวลาเนี่ยเหมือนก็โอ้ย 3-4 แสนล้านอะไรเนี่ยนะแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงเนี่ยโครงสร้างของงบประมาณที่ท้องถิ่นเขาได้ไปเนี่ยนะหารแล้วเนี่ยเหลือนิดหน่อยและในนิดหน่อยเนี่ยนะเป็นงบที่เป็นงบเพื่อเป็นสวัสดิการกับคนเนี่ย เกือบ 40-50% เช่นไรเช่นนมโรงเรียนอาหารกลางวันเด็กอาหารกลางวันเด็กอีก 22,000 ล้านนะเบี้ยผู้สูงอายุนะก็หลายหมื่นล้านนะครับแล้วก็เบี้ยคนพิการเบี้ยผู้สูงเบี้ยคนเป็นเอดอะไรอย่างเงี้ยนะเงินพวกเนี้ยเป็นเงินที่เอาไปจ่ายรายหัวเป็นเงินสวัสดิการที่รัฐบาลเนี่ยขอให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นผู้ไปจ่ายให้คนในท้องถิ่น
แล้วก็งบบุคคลงบประจำเนี่ยก็อีกเยอะเพราะนั้นเนี่ยท้องถิ่นที่ว่างบเยอะๆเนี่ยนะเหลืองบลงทุนหรือว่าที่งบเอาไปพัฒนาเนี่ยประมาณ 7-8% 7-8% เองเหรอคะครับอันนี้นี่เป็นตัวเลขที่เป็นข้อเท็จจริงแต่ว่าอย่างไรก็ดีเพราะว่าประเทศเรามันท้องถิ่นเต็มลูกเต็มพื้นที่แล้วเรายังมีกระทรวงทบวงกรมมีหน่วยฟังก์ชันช่วยทำงานในการพัฒนาอยู่เพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปตามสภาพนะฮะส่วนเรื่องของจะเห็นว่างบประมาณไม่ได้เยอะแต่ทุกองค์คาพยพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7,852 แห่งเนี่ยมีความสำคัญเกี่ยวโยงกับทุกสุขของพี่น้องประชาชนเป็นหน่วยที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพราะนั้นเนี่ยก็ธรรมดาที่การเมืองระดับชาติเนี่ยเขาก็ต้องอยากเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็โดยข้อเท็จจริงเนี่ยสังคมไทยเราสังคมการเมืองเนี่ยนะครับท้องถิ่นกับระดับชาติเนี่ยก็ต้องมีเชื่อมโยงกันในแง่ของความสัมพันธ์ของบุคคลบุคลากรทางการเมืองก็ต้องมีความสัมพันธ์กันส่วนใหญ่ก็ระดับชาติจะเป็นลูกพี่ระดับท้องถิ่นนะแต่ก็ไม่แน่ยกตัวอย่างเช่นมีรัฐมนตรีหลายคนก็มาจากนายกอบจใช่ไหมมาจากนายกอบจที่เป็นท้องถิ่นหรืออยู่เบื้องหลังนายกอบจนายกเทศบาลก็มีเหมือนกันครับก็เพราะนั้นเนี่ยถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่กราบเรียนเมื่อตอนต้นว่าโรงเรียนประชาธิปไตยเนี่ยก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช่ไหมในโรงเรียนเนี่ยมันก็ต้องมีบุคลากรของการเมืองนะครับทั้งท้องถิ่นทั้งระดับชาติอยู่ในนั้นถามว่าเอ๊ะทำไมถึงบอกไม่ผิดเพราะว่าเป็นธรรมดาที่คนที่เป็นการเมืองระดับชาติเขาก็ต้องมีหูมีตามีแขนมีขาะนะอยู่ในพื้นที่เพื่อที่จะช่วยในการทำงานขับเคลื่อนเพราะไม่ใช่ว่าระดับชาติออกทีวีตูมเดียวแล้วก็คนทั้งประเทศจะนิยมชมชื่นไปหมดมันก็ไม่ใช่ก็ต้องมีหน่วยที่ชาวบ้านเขาสามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้เหมือนกับเราก็อยากจะให้มีการประสานกันตั้งแต่พื้นล่างครับเอานโยบายจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนบ้างความต้องการของข้างล่างปัญหาข้างล่างเพราะเราก็เน้นเรื่องของบริการสาธารณะใช่ใช่เพราะนั้นเนี่ยถ้าในแง่ของคำว่าระดับชาติมีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กับท้องถิ่นไหมเนี่ยต้องมีแน่นอนนะในเชิงของการบริหารจัดการยิ่งต้องมีเพราะว่าประเทศเราเป็นรัฐที่เป็นเอกรัฐคือรัฐที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้เรามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขก็ยิ่งมีความจำเป็นในเรื่องของความมั่นคงเรื่องของยูนิตี้เรื่องของความเป็นหนึ่งเดียวที่จะต้องรักษาไว้เราไม่ใช่มลรัฐนะเพราะนั้นเนี่ยในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลชาติกับรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งที่ยึดโยงเพื่อให้เกิดความมั่นอกมั่นใจความมั่นคงของประเทศชาติเราเนี่ยจะอยู่ได้ประชาชนเองเนี่ยนะคะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นและการทำงานของท้องถิ่นเนี่ยประชาชนจะต้องไปใช้สิทธิ์ในการเลือกผู้แทนของตนเองนี่แหละแต่บางส่วนก็ถามว่าใช้สิทธิ์อย่างเดียวไม่พอเราอยากทำหน้าที่ในการตรวจสอบด้วยนะเงินงบประมาณที่บอกว่าจะเหลือในการพัฒนา 7-8% เราอยากจะใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแบบนี้เรามีส่วนร่วมยังไงได้บ้างคะซึ่งจริงๆเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยการทำงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7,852 แห่งเนี่ยสะท้อนสิ่งที่ประชาชนอยากได้และต้องเป็นไปอย่างนั้นหมายความว่าไงหมายว่ากระบวนการในการที่จะทำแผนงานโครงการเนี่ยต้องได้รับความเห็นชอบได้รับการเสนอได้รับการอนุมัติจากพี่น้องประชาชนนะซึ่งเราเรียกว่าการประชาคมหรือการประชุมเพื่อระดมสมองเสนอปัญหาเสนอแผนงานโครงการต้องได้รับอนุมัติจากชาวบ้านก่อนนะถึงจะเข้าไปสู่สภาหมายว่า
พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาอยู่แล้วในการดูแลการทำงานท้องถิ่นอยู่แล้วว่าท้องถิ่นทุกแห่งต้องทำงานตามแผนที่พี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความเห็นชอบอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยในกระบวนการของการทำงานเนี่ยเราให้มีการรายงานพี่น้องประชาชนและให้มีภาคประชาชนเนี่ยเข้าไปกำกับดูแลหรือว่าคอยเป็นสักขีพยานเข้าไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นอยู่ด้วยนะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยที่สำคัญที่สุดเนี่ยอุดมการณ์หรือว่าหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ยของประเทศเราเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่ที่ประชาชนถูกไหมฮะถ้าถึงเวลาเนี่ยคุณนอกลู่นอกทางเนี่ยคุณก็สอบตกถ้าถึงเวลาคุณทำไม่ดีก็ชาวบ้านก็ยื่นนะยื่นองค์กรอิสระยื่นปปช.ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินแผ่นดินยื่นศูนย์ดำรงธรรมในการที่จะดำเนินการถอดถอนสอบสวนลงโทษนะซึ่งก็หมดอนาคตโดยเฉพาะกฎหมายใหม่เนี่ยถ้าทำความผิดแล้วเนี่ยตลอดชีวิตตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตทั้งระดับท้องถิ่นระดับชาตินะเพราะนั้นเนี่ยถามว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีอำนาจมีฤทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ไหมเนี่ยมีแน่นอนแต่ขอให้ใช้คือเราก็มั่นใจเนาะเพราะว่าเท่าที่ตามงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็จะเห็นต้องยึดมั่นการทำงานแบบมืออาชีพใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องเดินหน้าความคิดสร้างสรรค์ในขณะเดียวกันอีกสิ่งหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ก็คือเรื่องของการเดินหน้าทำงานแบบมีธรรมาภิบาลนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอธิบดีที่มาร่วมพูดคุยกันให้เราได้เห็นภาพของการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่3ของเราได้ตามวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะเพราะว่าเรายังคงยึดมั่นการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะตามกันสำหรับการขับเคลื่อนการเมืองของประเทศไทยและขับเคลื่อนประเทศไทยจะเดินหน้าไปในทิศทางในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามที่จะเดินหน้าสร้างการเมืองภาคพลเมืองด้วยติดตามรายการของเราแล้วจะทำให้คุณผู้ชมมีความมั่นใจว่าการเมืองเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายใกล้ตัวคุณคุณผู้ชมสามารถที่จะติดชมรายการมาได้ผ่านทางอินบ็อกซ์นะคะเพจ Facebook ของทางสถาบันพระปกเกล้าอะค่ะ20ท่านแรกที่ส่งข้อความมารับของที่ระลึกพิเศษจากสถาบันพระปกเกล้าไปเลยวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะท่านอธิบดีสุทธิพงษ์จุลเจริญดิฉันณัฐชาวีวานิสุรางและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ